อยู่ในความสงบนะครับเราใช้เวลาเปิดไม่เกิน10นาทีเข้าใจว่าร้อนนะครับแต่คุณเชื่อว่าลูกของคุณจะทำเปิดได้ถึงสักทีนะครับฟังตอนประจำวันนะครับสองตุ้มลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานจุดเทียนธูปและถวายพวงมาลัยครับขอเรียนเชิญครับลูกเสือเตรียมถวายราชสดุดีทั้งหมดทอดหมดนั่งลูกเสือเชื่อไทยใจเคารพขอน้อมนบอาทพระบงพระทรงศรีพระบาทมงกุฎเก้าจอมเมาลีทรงปราณีก่อคือลูกเสือมาทรงอุตสาห์อบรมบ่มนิสัยให้มีใจรักชาติศาสนาทรงสั่งสอนสัพพกิจวิทยาเป็นอาภาผ่องพุทธพุทธที่ไกลนั่งดวงจันทร์ทาราทิศประสิทธิ์แสงกระจ่างแจ้งแจ่มพบสมสมัยพระคุณนี้จะสถิตสถิตไกลดวงหาไทยทั่วเวลาในฟ้าเอ่ยหมดลุกโอ้โหเอาต้องเบียร์ฮัทสวัสดีนะครับน้องเสือนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมนะครับเข้าค่ายพักแรมของเสือสะบันรุ่นใหญ่ชั้นม.2 ม.3 นะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับกับวันนี้นะครับยังไงก็ทางท่านผู้อำนวยการได้ย้ำถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับก็ขอให้ลูกเสือทุกนายนะครับเวลาเข้าค่ายนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยเพื่อพวกเราในการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เราจะเป็นมีดนะครับอุปกรณ์ของมีคมนะครับแล้วก็เราอยู่ใต้น้ำนะครับอย่าไปลงเล่นน้ำนะครับระมัดระวังงูนะครับสัตว์มีพิษต่างๆ
นะครับแล้วก็ขอให้ลูกเสือนะครับร่วมกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จให้ลุล่วงไปดีๆนะครับแล้วก็ฝากผู้กำกับทุกท่านนะครับช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยในกิจกรรมครั้งนี้สุดท้ายนี้นะครับก็ขอเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา266ณบัดนี้ครับกองตุ้งระเบียบพักแจ้งนายหมูนะครับขออนุญาตไปเอาไม้งามมาด่วนเลยครับนายหมูครับไปเอาไม้งามมาของใครของมันกลับรอตรงนี้นะครับรอเปิดตรงนี้นะครับเปิดรอบเป็นอีกครั้งครับเปิดตรงนี้นะครับเร็วได้ครับยืนแถวต่อเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport on Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักงานเขตห้ำลาสัตว์ป่าหนองเล็งซ้ายครับกิจกรรมที่ผมมาติดตามวันนี้ก็มาดูลูกหลุดหลานของพ่อแม่พี่น้องเจ้าเพื่อแม่ใจนะฮะมาเข้าข่ายเดินทางไก่เข้าข่ายพักแรมตีในสำนักงานเขตห้ำลาแห่งนี้นะฮะก็อันเป็นกิจกรรมเดินทางไก่และเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนแม่ใจวิยาคมครับตอนนี้ก็เป็นการเปิดกองนะฮะหลังจากที่ละออนก็ได้เดินทางไกลเริ่มต้นจากโรงเรียนมวมาถึงเขตท่ามลาแล้วก็มีการเนี่ยตั้งเต้นนะฮะกลางเต้นของแต่ละหมู่แต่ละคนไปนะแล้วก็มีการมาตั้งกองเพื่อเปิดกองเปิดกิจกรรมลองในหมู่สุดท้ายครับมันหายไปของไม่เป็นไรมันหายไปของไม่เป็นไรครับมาเลยมาก่อนมาแล้วเราหมู่สุดท้ายแล้วพวกคุณที่นี่วันลูกหลังไหมลูกหลังไม่หน่อยลูกหลังไม่หน่อยเอามาสองหมู่ตีให้ตาอยู่ตรงนี้แล้วครับสองแถวครับสองแถวเลยครับเธอรู้ไหมว่าฉันไอแอมเวรี่ฮอตยืนให้ได้ยืนให้ได้ยืนให้ได้สองแถวรับกิจกรรมกันเดินทางไก่เข้าค่ายพักแรมครั้งนี้ก็จะมี2วันนะวันนี้กับวันผูกนะฮะวันนี้เป็นการลงทะเบียนแล้วก็มาเปิดกล่องวันผูกนี่จะมีกิจกรรมทำหลายอย่างเลยนะฮะถ้ามีโอกาสผมก็จะแวะมาดูแห่งสักวันหนึ่งเนี่ยวันนี้ก็คนชักคุณชาติสองนายครับถือว่ามาเยี่ยมมาแอมมาแอลนำร้องเพลงชาตินะครับกิจกรรมตัวนะครับผมครับขอโทษนะหนึ่งนายครับครับร้องตุ้มเชิญหมู่บริการครับรุ่งชาติขึ้นปริยาวุฒิเอ็นชาติ
สงบนิ่งสวมหมวกสองปึ้งระเบียบพักสมิงกลับครับสองปึ้งปริยาวุฒเรียบอาวุธระเบียบพักครับเรียนพี่น้องภูมิกับลูกเสือทุกท่านนะครับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมระดับชั้นม.2 ม.3ที่รักทุกคนนะครับตอนนี้มันคงไม่เช้าแล้วนะครับบ่ายนี้นะครับเราเข้าสู่พิธีเปิดนะครับในช่วงเช้าครูสังเกตดูตั้งแต่การปล่อยตัวทั้งม.2 และม.3นะครับก็มีลูกเสือบางส่วนเตรียมความพร้อมนะครับในการขนสัมภาระต่างๆซึ่งหนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับซึ่งนั่นเป็นกระโรบายที่ฝึกให้พวกเราทำงานกันเป็นหมู่คณะนะครับมันไม่มีความสำเร็จอะไรที่มันจะได้ด้วยคนทำคนเดียวในระบบของลูกเสือนะครับครูเห็นในระยะทางของม.2 ประมาณ5กิโลเมตรม.3 7กิโลเมตรนะครับตอนนี้ยังเหลืออีก2หมู่ที่ยังไม่ถึงฐานของม.3 นะครับกำลังติดตามอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่พวกเราเข้ากลับเข้ามารายงานตัวนะครับก็มีการตรวจค้นตามนโยบายนะครับก็เจอสิ่งที่ครูไม่อยากให้มีในค่ายนี้ครูบอกไปแล้วเตือนไปแล้วนะครับแต่ยังเอามานั่นคือว่าเธอไม่เคารพเกียรติของตัวเองไม่ให้เกียรติคณะผู้กับนะครับเพราะนั้นมีทางเลือกเดียวก็คือกลับบ้านอย่างเดียวนะครับแล้วก็รับผลการเรียนหมอขอทันทีนะครับซึ่งหลังจากตรงนี้ไปแล้วจากพิธีเปิดรอบสอบตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะเข้าไปสู่ตารางการฝึกของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และการสอบวิชาพิเศษต่างๆที่คณะภูมิกับนะครับได้กำหนดไว้นะครับซึ่งครูเชื่อว่านะครับไม่มีอะไรที่ลูกเสือแม่ใจวิทยาคมทำไม่ได้นะครับลูกเสือรุ่นพี่ของเราเนี่ยนะครับทำไว้ดีมากนะครับดีใจฝากพวกเราว่า1ความสามัคคีในหมู่คณะความสามัคคีเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่การอยู่ด้วยกันนะครับหากมีการทะเลาะวิวาทกันในหมู่หรือในหมู่คณะนะครับครูสืบข้อเท็จจริงนั่นคือการส่งกลับทันทีนะครับให้อยู่ด้วยกันด้วยความรักสามัคคีสองครับความตรงต่อเวลามิติของเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมลูกเสือนะครับทุกอย่างจะสำเร็จหรือไม่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่การตรงต่อเวลามันเป็นประเด็นสำคัญที่สุด
นะครับครูฝากไว้2เรื่องในช่วงหลังพิธีเปิดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันนะครับทุกวันในช่วงเช้านะครับในการเปิดรอบสอบในช่วงเช้าสำหรับวันนี้ครูขอจบการปราศรัยไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับสองตึ้งเรียบคัดขอบคุณผู้กับทุกท่านนะครับสองตึ้งนัดไหนนะครับโหสมณะของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเนาะน้ำดื่มอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะเดี๋ยวให้เวลาเปลี่ยนชุดลำลองนะครับตอนนี้มันบ่ายโมง20เจอกันอีกทีบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมง30นะครับนะโอเคไหมครับรับทราบนะครับม.2 ม.3 ผมเพิ่มเติมพี่เดิมชุดลำลองให้เป็นขายาวเท้าผ้าใบนะครับมีผ้าผูกคอและมีหมวกไม้งามนะครับเท่านี้ที่เหลือเอาเก็บไว้ในเต็นท์แล้วก็รูดซิปเต็นท์ไว้โอเคนะครับเราเดี๋ยวเจอกันตรงนี้นะครับตองตึ้งตองแยกโอเคครับก็จริงๆแล้วผมคิดว่าจะมีเวลามาเก็บภาพเฉพาะช่วงเจ้านะแต่ต่อ